สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่นิ่มซีเสงสาขาเชียงรายนะครับผมมาส่งของไปตลาดไทยกันนะครับเราจะเอาเด็กลงใส่ลังนะครับผมเด็กคนนี้แหละเป็นเด็กดื้อคนนี้แหละเขาจะจัดใส่ลังนะครับผมส่งไปที่กรุงเทพเลยนะนี่นะคะนิ่มซีเสงค่ะส่งข้าวปุ้นค่ะมีการส่งเขาทำยังไงครับใส่ในลังเพื่อไม่ให้ของมันแตกไอเด็กไอเด็กดื้อนี่นะคะเอาจ้าครับไม่เล่นครับแต่พี่บายเขาส่งอะไรกันเป็นส่วนใหญ่ลูกพวกพืชผักเป็นผลิตผลการเกษตรลูกส่งไปที่กรุงเทพมีที่ชั่งน้ำหนักด้วยนะครับที่ชั่งน้ำหนักว่าน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยรู้ไหมลูกไม่รู้ค่ะห้ามน้ำหนักเกินพ่อใช่ไหมล่ะ อย่างพ่อนี่ส่งได้นะเนี่ยเพราะว่าไม่เกินส่งไปในลังลงไปในลูกพี่ส่งไปในลังเดี๋ยวนี้ทิ้งขยะที่บ้านพ่อมันมีถังขยะอยู่แล้วจ้ะตรงไปอ่ะมันมีถังดำๆมาจ้ะมีการที่พอที่จะไปกินเพื่อนนะครับผมประมาณนี้เลยรับรองว่าหนูไม่กัดแน่นอนนะฮะเราจะส่งไก่ตะนาวสีไปด้วยนะเฮ้ไม่ใช่ปีทำดีนะครับครับผมแม่ไปช่างน้ำหนักหรืออะไรสักอย่างไม่รู้ดูขั้นตอนนะครับว่าต้องทำเอ้ยน้ำหนักของไม่ใช่น้ำหนักอาจ้าน้ำหนักเท่าไหร่เอาคนนี้ส่งไปกรุงเทพส่งในกล่องไปเลยใส่กล่องโอ้แบบว่าส่งได้นะเนี่ยพอดีใส่กล่องลังไปโอเคโอเคโอเคส่งได้ใส่กล่องนั้นไปแหละกล่องเอาใส่กล่องนั้นไปหายใจไปหน่อยแม่ส่งได้พ่อด้วยวีด้วยส่งได้ส่งได้ทั้งหมดเลยไหนจบรายการก่อนอย่าลืมกดติดตามจบเร็วจบเร็วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเด็กชายสารีบุตรส่งกล่องนะครับผมแล้วก็จะส่งไปตลาดไทยเพื่อไปขายนะครับผมโอ้ยผิดเรื่องขอบคุณมากครับที่รับชมอย่าลืมกดติดตามเสียงเชียงรายนะครับคุณนาเจนสวยมากได้แม่สองอัน